ังหวัดตากเป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่18ชาวบ้านเรียกว่าวัดพระเจ้าทันใจเนื่องจากเป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าทันใจซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิและมีตำนานว่าสร้างเสร็จใน1วันพระเจ้าทันใจนี้ร่ำลือกันว่าศักดิ์สิทธิ์นักจริงๆแล้วพระเจ้าทันใจมีอยู่อีกหลายวัดแต่ที่เป็นที่นับถือมากที่สุดคือที่วัดพระบรมธาตุพระครูพิทักษ์บรมธาตุหรือทองอยู่เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุได้จดจำเอารูปทรงของเจดีย์ชเวดากองมาสร้างครอบเจดีย์องค์เก่าซึ่งมีรูปทรงสมัยสุโขทัยไว้และยังสร้างพระบรมธาตุองค์เล็กๆ16องค์และเจดีย์ใส่พระพุทธรูปอีก16องค์และโถงจุดไฟเทียนอีก6โถงไว้รายล้อมเจดีย์องค์ใหญ่ด้วยด้านซ้ายมือของเจดีย์จะเป็นทางเข้าวิหารเก่าครึ่งตึกครึ่งไม้และเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นปิดทองปางมารวิชัยภายในวิหารยังมีธรรมาสน์เก่าเป็นไม้แกะสลักอย่างวิจิตรงดงามทางซ้ายของเจดีย์เป็นพระอุโบสถครึ่งตึกครึ่งไม้มีประตูไม้แกะสลักรูปป่าหิมพานต์หน้าบันและจั่วเป็นไม้แกะสลักไว้อย่างวิจิตรหน้าบันที่สวยมากจะอยู่ทางด้านหลังของพระอุโบสถบานหน้าต่างเป็นภาพพุทธประวัติใช้ไม้แกะสลักปิดทองสวยงามมากวัดพระบรมธาตุเป็นวัดที่กล่าวได้ว่าสวยงามที่สุดในจังหวัดตากในช่วงเทศกาลสงกรานต์จะมีชาวบ้านเป็นจำนวนมากนำดอกไม้ธูปเทียนมาบูชานอกจากนั้นยังมีงานประเพณีที่สำคัญอีกงานหนึ่งคือประเพณีขึ้นธาตุเดือน9คำบูชาพระธาตุตั้งนโมสามจบสัมมาสัมพุทธัสสะนราตะอัตถิจะตุเกสาธาตุยาคันธวะรังทิตังปะระมาธาตุเจติยังอหังวันทามิสัพพทา
จิกูดจันทบุรีสรรพคุณสูตรดมบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะหน้ามืดคล้ายจะเป็นลมทาแก้ปวดเมื่อยบวมเคล็ดขัดยอกพกช้ำแก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อยนวดคลายกล้ามน้ำมันหอมสมุนไพรเสลดฟังพรพระพุทธบาทเขาคิจกูดจันทบุรีสรรพคุณสูตรดมแก้ลมหอมเย็นสดชื่นแก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อยบรรเทาอาการปวดบวมเคล็ดขัดยอกพกช้ำน้ำมันหอมสมุนทุกความกตัญญูกตวิสุทธาเพื่อจะยกย่องเกียรติของหลวงพ่อท่านให้เป็นที่ประจักษ์ของสังคมตลอดไปสำหรับท่านที่มีศรัทธาจะร่วมบุญจำดอกเกล็ดหม้อเขียนก็จะมีเหรียญ12ราศีของหม้อเขียนมีขนาดนี้แล้วก็มีอีกรูปหนึ่งขนาดนี้เป็นให้เราทั้งหลายได้เป็นที่ระลึกในการมาร่วมบุญกันครั้งนี้และครั้งต่อไป